เอาละครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจนะครับคลิปฟุตบอลรอบโลกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่23กันยายนนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลในประจำวันค่ำคืนวันที่24กันยายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกกันก่อนเลยนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับพ่ายกับทางด้านคาชิวะเนโซไป0ประตูต่อ1กัมบาโอซาก้าครับเอาชนะทางด้านนาโกย่าแกมบัสไป2ประตูต่อ1วิโซโกเบครับเอาชนะทางด้านซากันโตซูไป4ประตูต่อ3 FC โตเกียวเอาชนะทางด้านเซอร์โซโอซาก้าไป2ประตูต่อ0โออิตะตินิด้าครับพ่ายกับทางด้านของซันเฟรชเช่ฮิโรชิมาไป0ประตูต่อ2คาวาซากิฟอนเตเล่เอาชนะทางด้านโยโกฮาม่า FC ไป3ประตูต่อ2คาชิมะเอสเลอร์ครับเอาชนะทางด้านโชนันเบนเบเล่ไป1ประตูต่อ0โยโกฮาม่ามารินอสครับเอาชนะทางด้านของเวกัสเซนไดไป3ประตูต่อ1ชิมิสุเอสพัทครับพ่ายกับทางด้านอุรุวัลเรดไดมอนด์ไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับ1ยังเป็นคาวาซากิฟอนเตเล่ครับ19นัดมี50แต้มตามมาด้วยอันดับ2เซโซโอซาก้าครับ19นัดมี39แต้มอันดับที่3ครับ FC โตเกียว20นัดมี38แต้มอันดับที่4คาชิมะเอสเลอร์ครับ19นัดมี33แต้มอันดับที่5ครับคาชิวะเรโซ18นัดมี30แต้มอันดับที่6นาโกย่าแกมปัส17นัดมี30แต้มอันดับที่7โยโกฮาม่ามารินอสครับ20นัดมี30แต้มอันดับที่8อุระวะเรดไดมอนด์ครับ18นัดมี30แต้มอันดับที่9ครับกัมบะโอซาก้า17นัดมี29แต้มอันดับที่10ครับซานเฟรชเช่ฮิโรชิมาครับ17นัดมี25แต้มอันดับ11วิโซโกเบครับ20นัดมี23แต้มอันดับที่12โอนิตะตินิด้าครับ19นัดมี22แต้มอันดับที่13คอนเซเรซัปโปโรครับ19นัดมี17แต้มอันดับที่14โยโกฮาม่า FC ครับ18นัดมี17แต้มอันดับที่15ซากันโตซู15นัดมี14แต้มอันดับที่16คิมิสุเอสพัส19นัดมี12แต้มอันดับที่17เวกัสเซนไดครับ17นัดมี11แต้มและอันดับที่18โชนันเบเมเล่ครับ17นัดมี9แต้มนะครับเรามาดูในส่วนของฟุตบอลคาราบาวครับกันบ้างนะครับไบตันครับพ่ายกับไบตันไป0ประตูต่อ2ฟูลแลมเอาชนะด้านเชฟฟิลด์เวนเดย์ไป2ประตูต่อ0สโต๊กเอาชนะด้านจิลลิงแฮมไป1ประตูต่อ0มิลวอลครับพ่ายกับทางด้านเบอร์ลี่ไป0ประตูต่อ2เลสเตอร์ซิตี้ครับพ่ายกับทางด้านอาร์เซนอลไป0ประตูต่อ2เชลซีถล่มเอาชนะบาร์ลี่ไป6ประตูต่อ0พีวูดทาวครับพ่ายกับทางด้านเอเวอร์ตันไป2ประตูต่อ5และมอร์แคมป์ครับพ่ายกับทางด้านนิวคาสเซิลไป7ประตูต่อ0นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันก่อนบ้างนะครับโมครับเสมอกับทางด้านของเฟเรนวารอสไป3ประตูต่อ3โอลิมเบกอนเอาชนะโอโมเนียครับไป2ประตูต่อ0เกนนะครับพ่ายกับทางด้านเดนโมเคียไป1ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมที่แข่งขันในค่ำคืนวันที่24กันยายนนะครับก็จะมีฟุตบอลคาราบาวครับนะครับนัดตกค้างนะฮะบิทเทิลซิตี้ครับจะพบกับแอสตันวิลล่าครับคู่นี้แข่งเวลาตีหนึ่งลิงคอนครับจะพบกับลิเวอร์พูลครับเวลาตี 1:45 แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะพบกับบอร์นมัธเวลาตี 1:45 นะครับสำหรับฟุตบอลโปรแกรมยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับก็จะมีแข่งเช่นกันนะครับบาเยิร์นมิวนิกครับจะพบกับเซบีย่านะครับก็คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะพบกับทางด้านของแชมป์ยูโรปาลีกนะครับคู่นี้จะแข่งเวลาตี 2นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่23กันยายนนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่24กันยายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะฮะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ